ปิดท้ายที่ข่าวเมาเรื่องรักล่มของนักร้องสาวซามไมลี่ไซรัสกับคู่มั่นหนุ่มเลียมเฮมส์เวิร์ธซึ่งกลับมาขึ้นหน้าหนึ่งอีกครั้งโดยวันนี้สื่อดัง US Weekly รายงานว่าหนุ่มเลียมขอหยุดความสัมพันธ์กับแฟนสาวสุดซ่าอย่างท้าวอดแล้วขณะที่ไมลี่ก็เลิก follow Twitter ของหนุ่มเลียมไปเรียบร้อยค่ะแถมวงในยังย้ำว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเลียมรู้สึกห่างเหินกับไมลี่มากขึ้นและคราวนี้ก็ถึงจุดแตกหักแล้วจริงๆหลังคบกันมา4ปีมีข่าวเดียวรักเดียวเลิกมาตลอดแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะสะบั้นลงจริงๆหลังโชว์ติดเรทของไมลี่ไซรัสบนเวที MTV เมื่อไม่นานมานี้เพราะทำให้เลียมอับอายแล้วก็ไม่พอใจอย่างมากที่สำคัญช่วงที่ความสัมพันธ์คุมเครือก็มีข่าวว่าเขานั้นแอบไปสานสัมพันธ์กับดาราสาวสวยแจนยูริจอนส์ด้วยล่ะค่ะ